สวัสดีวันนี้มาแกะกล่องนะครับเสื้อทำงานของคุณชัดนะครับก็ท่านเลือกชัดท่านอาจารย์ชัดสิทธิพันธ์นะครับอดีตรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็เป็นคนที่จะเป็นผู้สมัครผู้ว่าคนต่อไปก็ได้ส่งเสื้อมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับมาดูหน่อยนี่ชัดไหมมาเรามาแกะกันเลยเรามาแกะกันเลยนะครับเรามาแกะกันเลยเหนื่อยแกะกล่องอุ้ยเดี๋ยวบาดนะครับแกะกล่องนะครับลักษณะของพลาสติกก็เป็นแบบพลาสติกแข็งนะครับเสื้อเป็นคุณภาพดีตามนี้ CF มาได้นะครับที่เบอร์120วันอันตรายนะครับต่อไปมองไม่เห็นครับลายยาวได้แล้วครับนี่เราแกะแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเป็นเสื้อแห่งมิตรภาพครับเราก็ค่อยๆดึงออกมาเอาไม่ออกผิดหน้าผิดหน้าเอ็กแอลนะครับดึงออกมาพ้าวออกมาแล้วฮ่าฮ่าชัดไหมชัดแผ่วนี่นะครับข้างหน้าเป็นทำงานข้างหลังเป็น QR code สแกน QR code จะมีชัดๆออกมามาช่วยกันสร้างกรุงเทพด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าสักทีเบื่อผู้ว่าคสช.แล้วนะครับเลิกตีกันอยู่ได้เอาผู้ว่าเลือกตั้งดีกว่า BBK 64 Better Bangkok 64ครับใช่ชั้นไหมนะครับนี่นะครับลักษณะของเนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้าอย่างดีกินยังไม่ได้ซักเลยเดี๋ยวใส่เลยเนื้อผ้าอย่างดีนะครับขนาด XL แล้วก็ในห่อนี้ก็ประกอบไปด้วยข้อความรักจากคุณชัดชาติซึ่งตายาวมองไม่เห็นบอกว่าขอบคุณที่เป็นพลังมาช่วยกันสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนครับโอ้นี่เซ็นด้วยชัดไหมครับนี่เต็นด้วยนะครับนี่เต็นด้วยนะไอ้เจ้าอะเดี๋ยวมาดูผมจะตัดแล้วก็แป๊บขึ้นมาเป็นเสื้อชัดชาติเลยเดี๋ยวมาดูกันครับอ้าวหอมมาแล้วนะครับเสื้อโอ้ยโชว์พุงทำงานทำไมต้อง3ทีวะอ๋อเราเป็นสัญลักษณ์ประชาธิปไตยทำงานด้านขวาก็เป็นBDK Better Bangkok 64ด้านหลังก็เป็น QR นะครับโอ้เห็นคุณชัดชาติเฮ้ยหัวขาดป่ะเห็นคุณชัดชาติใส่สีดำนะครับก็เข้าพอดีเลยอ่ะเนี่ย XL พอดีเลยนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ไปประชุมซูมนะครับโอเคไหมหัวขาดไหมไม่ขาดอ่ะโอเคก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเสื้อนะครับท่านอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นคนที่น่าสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือจะเป็นการเลือกตั้งระดับอื่นๆนะครับนี่ท่านก็ฝากมาต้องหลายขนาดเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าผมอ้วนผอมขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวก็จะให้หลายๆคนที่เขาสนใจแล้วก็ชื่นชมนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับอย่าลืมไปกดไลค์ให้อาจารย์ชัดชาติแล้วกันในหลายช่องทางนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ